สวัสดีครับอันนี้เป็น Pragmatic Approach Scenario ที่1ครับโดย Extern พัชรพลรหัส6002120และ Extern พลินัทรหัส6102131ครับโดยในซีนาริโอนี้จะเป็นเคสผู้ป่วยหญิงอายุ52ปีครับมาด้วยชีฟคอมเพนเบลลี่เอชและนอเซียมา5วันด้วยหากอ่าน Clinical Finding แล้วจะ Suggest ว่าผู้ป่วยคนนี้น่าจะเป็น Acute Appendicitis ครับโดยมีประโยคนึงที่เคยกล่าวไว้ว่าOnly listen to not perform digital rectal examination is no index finger หรือก็คือเหตุผลเดียวที่เราจะไม่ทำ PR ก็เมื่อเราไม่มีนิ้วชี้นะครับโดยจากเปเปอร์ของอาจารย์ครับก็คือ significant of routine digital rectal examination in adult presented with abdominal pain ครับโดยในเปเปอร์นี้ครับเป็นการสำรวจผู้ป่วยที่เป็น adult 100คนที่มาด้วยเรื่อง abdominal pain ที่ ER ครับผมโดยข้อสรุปครับก็คือการตรวจ digital rectal examination นั้นไม่ได้เปลี่ยน clinical diagnosis หรือไม่ได้มีการทำให้เกิด initial management อื่นครับในผู้ป่วยทั้งหมด100คนและ routine digital rectal examination นั้นก็ยังไม่สามารถ detect pathology อื่นได้ครับผมมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับ find more evidence นะครับโดยเราจะเริ่มจากsupportive evidence ก่อนนะครับผมในเปเปอร์นี้ก็คือ digital rectal examination in the patient with acute abdomen นะครับโดยใน acute setting เนี่ยเราจะทำ rectal examination เนี่ยเพื่อหา evidence ของ fecal impaction overflow bowel obstruction หรือว่าเป็น prostate enlargement หรือว่า tenderness ครับผมแต่ว่าการทำ PR เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่รูทีนเสมอไปแต่ว่าเราก็สามารถทำได้ในผู้ป่วยที่มาด้วย abdominal pain ร่วมด้วยกับ anorectal symptom ครับผมส่วนสุดท้ายเนี่ยการทำ PR เนี่ยก็จะเหมาะสมในการที่เราเนี่ยช่วย rule outdifferential diag อื่นๆนะครับที่เราอาจจะสงสัยที่ทำให้เกิดright lower quadrant pain ได้นะครับประมาณนี้ครับผมยกตัวอย่าง evidence ที่เป็นข้อค้านครับก็อย่างเช่นใน paper นี้ครับ medical myth a digital rectal examination should be performed on all individual with possible appendicitis ซึ่ง paper นี้เนี่ยจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจาก paper อันอื่นตามที่ผมได้เขียนข้างบนนะครับผมและได้ข้อสรุปมาว่า rectal examination นั้นไม่ควรที่จะเป็นหนึ่งในพาร์ทที่เป็น routine work upสำหรับผู้ป่วยที่มาด้วย right lower quadrant abdominal pain เพราะว่าไม่ได้มีผลมากในการช่วย diagnosis หรือ management ทั้งนี้การทำ digital rectal examination เนี่ยอาจจะจำเป็นในผู้ป่วยที่เราจะสามารถ rule out specific condition อื่นอย่างเช่นในผู้ป่วยที่เป็น GI bleeding posteatitis การมี mass หรือการมี perirectal abscess ที่เป็นข้อค้านก็คือThe law of digital rectal examination for diagnosis of acute appendicitis ซึ่งเปเปอร์นี้เป็น systematic review และ meta analysis ครับโดยจากผลทั้งหมดที่เขาได้ทำการรวบรวมมาทั้งหมด19 study ครับพบว่า sensitivity นั้นของการทำ PR ในผู้ป่วยที่สงสัย acute appendicitis อยู่ที่ 49% และมี specificity ที่ 61% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำครับเขาจึงได้ข้อสรุปว่าAcute appendicitis นั้นไม่สามารถ rule in หรือ rule out จากผลการตรวจ digital rectal examination เพราะฉะนั้นเราควร reconsider ใหม่ครับในการที่สมัยก่อนเนี่ยเรายัง routine ในการตรวจ PR ในผู้ป่วยที่สงสัย acute appendicitis อยู่ก็เมื่อไหร่ที่เราจะทำ PR หรือว่าประโยชน์ของการ PR นะครับก็ indication ของการ PR นะครับก็คือเป็นผู้ป่วยที่มาด้วย rectal bleeding หรือจากประวัติเนี่ยมี bowel habit change ครับผมเป็นการทำ bimanual exam เพื่อหา lower abdominal mass เป็นการ prostate evaluation หรือว่าในคนที่มี urinary and fecal incontinence หรือว่าเป็นการตรวจร่วมกับ vaginal exam ครับผมส่วน contraindication ของการทำ PR เนี่ยก็คือ imperforate anus anal stricture ผู้ป่วยที่เป็น immunocompromised prolapse thrombosis internal hemorrhoid ครับผมหรือว่ามี anal pain หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่ยินยอมครับผมสุดท้ายก็คือ absence of anus ครับ
มาคำถามที่3วิธีการตรวจ PR อ้างอิงจาก How to do and interpret a legal examination in gastroenterology ของ Nicholas ปี2018ในเปเปอร์นี้ได้กล่าวถึง10 simple step ในการ approach ในการทำ legal examination ดังต่อไปนี้ 1. reassure the patient เป็นการอธิบายถึงข้อบ่งชี้และขั้นตอนที่จะทำการตรวจพร้อมใส่ถุงมือให้เรียบร้อย 2. position หรือการจัดท่าทางผู้ป่วยอาจให้ผู้ป่วยนอนอยู่ในท่า left lateral position หรือให้ผู้ป่วยอยู่ในท่า stand and bending over position 3. inspection หรือการสังเกตซึ่งจะสังเกตไปที่ perineum โดยการ spreading buttock ของผู้ป่วยออกมาเพื่อมองหา abnormality อื่นๆเช่น thrombus external hemorrhoid skin tag rectal prolapse fixture หรือ scar 4. ask the patient to stand หรือการขอให้ผู้ป่วยช่วยเบ่งซึ่งการเบ่งนั้นอาจจะทำให้เราเห็น leakage of stool หรือ prolapse of internal hemorrhoid ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 5. test the anal wing หรือการตรวจ anal wing reflex ซึ่งในคนปกตินั้นควรจะเห็นเป็น bleached anal contraction ที่จะบ่งบอกว่าซอลคลอเนื้อผาดเวนั้นยังคง intact ดีอยู่แต่หากในผู้ป่วยที่มี absence of anal wing reflex อาจจะเป็นการบ่งบอกถึงพยาธิสภาพที่ spinal cordที่ทำให้เกิดความผิดปกติบริเวณพาสเวย์ดังกล่าว 6. start palpation หรือเริ่มการคำโดยการใส่นิ้วชี้ index finger over the anus เข้าไปอย่าง gentle หากในขณะที่เราสอดนิ้วเข้าไปนั้นผู้ป่วยมีความรู้สึกเจ็บมากยิ่งขึ้นจะเป็นการ suggest ว่าผู้ป่วยมี anal fissure 7. assess the resting sphincter tone เป็นการตรวจระดับของ sphincter toneในผู้ป่วยที่มี reduced sphincter tone นั้นอาจบ่งบอกว่าผู้ป่วยคนนั้นมี sphincter tear ได้ 8. palpate the rectal wall โดยจะเป็นการคำบริเวณ anterior wall ในผู้ชายนั้นจะเป็น prostate gland และในผู้หญิงก็จะเป็น cervix หากคำได้ mass above prostate หรือ cervix อาจเป็นทรายของ metastasis ได้หลังจากนั้นให้ทำการ rotate นิ้วตามเข็มนาฬิกาเพื่อทำการpalpate lateral wall และ posterior wall ต่อไป 9. การตรวจ special test ของ pelvic floor test แรกเป็นการขอให้ผู้ป่วยช่วยเบ่งเพื่อที่จะดันนิ้วของเราออกมาในคนปกติแล้ว anal sphincter และผู้ volectal wrist muscle ควรจะ relax และ perineum ควรจะ descend ลงมาแต่ในผู้ป่วยที่มี muscle tighten มากขึ้นนั้นอาจเป็นการบ่งบอกว่าผู้ป่วยคนนี้มี paradoxical external anal sphincter และ pubomectalis muscle contraction มากผิดปกติการตรวจที่2ในขณะที่มีการคลำนั้นหากผู้ป่วยมี tenderness บริเวณ posterior rectal wall อาจเป็นการบ่งบอกว่าผู้ป่วยมี pubomectalis muscle tenderness อาจจะเกิดจาก pelvic floor dyssynergia ได้และการตรวจที่3เป็นการตรวจของ sphincter และ pubomectalisโดยให้ผู้ป่วยนั้น contact และ squeeze pelvic floor muscle และ 10. ขั้นตอนสุดท้าย finishing up หลังจากตรวจเสร็จแล้วให้นำนิ้วของเราออกมาและตรวจดูถึง blood, mucus, pus และโน้ตสีของ feces ข้อที่ 4. COVID-19 pandemic และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมีผลต่อการทำ per rectal examination อย่างไรโดยในเปเปอร์แรกRecommendation on management of locally advanced rectal cancer during the COVID-19 pandemic ในเปเปอร์นี้ได้ suggest ว่าในผู้ป่วยที่ติดโควิดแบบ asymptomatic นั้นการตรวจ testing ของโควิด-19 นั้นมักมี low sensitivity ในการ detect เชื้อเพราะฉะนั้นแล้วในผู้ป่วยที่เป็น cancer ควรจะ assume ไว้ก่อนว่าผู้ป่วยคนนั้นเป็น carrier ของ SARS-CoV-2ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ SARS-CoV-2 นั้นอาจจะมีเชื้ออยู่ใน digestive tract เพราะฉะนั้นแล้วการใส่เครื่องมือป้องกันตัวเองหรือ PPE จึงเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจ digital rectal examination หรือมากไปกว่านั้นการได้ภาพ abdominal MRI หรือ pelvic MRI อาจจะเป็นทางเลือกที่ appropriate มากกว่าการตรวจ digital rectal examination เพราะเป็นการช่วยลด exposure ต่อผู้ป่วยได้เปเปอร์ต่อมา Digital Rectal Examination and Prostate Biopsy at the time of COVID-19 outbreak
are there the risk of contamination for the urologist โดยจากการเก็บข้อมูลของอู่ฮั่นพบว่า 79% ของผู้ป่วยที่ติดโควิดนั้นก็มีอาการทาง GI symptom เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไดเรีย nausea vomiting หรือ abdominal pain ทางเปเปอร์นั้นได้คอนเฟิร์มว่า SARS-CoV-2 RNA นั้นสามารถพบได้ในอุจจาระของผู้ป่วยหลังจากซิมตอมออนเซตไปมากกว่า10สัปดาห์ได้และตอนนี้ยังคงอันเคลียร์ว่าเชื้อสามารถอยู่ในอุจจาระของผู้ป่วยในฐานะแอคทีฟไวรัสที่สามารถแพร่เชื้อต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่ดังนั้นแล้วจึงเป็น relevant risk ในการ spreading ของไวรัสผ่าน digital rectal examination ได้โดยทางเปเปอร์นี้ได้ suggest เพิ่มเติมว่าการทำความสะอาดเรกตอลก่อนที่จะตรวจด้วยโพรบิโอไอโอดีนนั้นสามารถช่วยป้องกันแบคทีเรียอินเฟคชันและยังมี significant effect สำหรับการป้องกันเชื้อไวรัสได้โดยทางเปเปอร์ได้บอกว่าการใช้โพรบิโอไอโอดีนคลีนบริเวณเรกตัมก่อนประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะตรวจนั้นสามารถทำให้เชื้อ MERS-CoV หรือ MVA inactivation ได้มากกว่า 99.9% ต่อมาCoronavirus Disease 2019 and the Cancellation of Face-to-Face Prostate Cancer Active Surveillance Clinic Review โดยในเปเปอร์นี้ได้พูดถึงในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 Pandemic นั้นทำให้การตรวจแบบ Face-to-Face และ Digital Rectal Examination ในคลินิก Active Surveillance สำหรับผู้ป่วย Low หรือ Intermediate Grade Prostate Cancer นั้นต้องถูกยกเลิกออกไปทางเปเปอร์จึงสงสัยว่าหากการตรวจ Digital Rectal Examination นั้นถูกยกเลิกออกไปแล้วผู้ป่วยในกลุ่มเหล่านี้จะมี Active Disease ที่เพิ่มมากขึ้นจริงหรือไม่หากอ้างอิงตามไกด์ไลน์การตรวจ Digital Rectal Examination ในการมอนิเตอร์ผู้ป่วย Prostate Cancer นั้นจะทำทุกๆ6เดือนควบคู่หรือสลับไปกับการตรวจเทสอื่นไม่ว่าจะเป็นการตรวจระดับ PSA การทำ Biopsy หรือการทำ MRIโดย study นี้แสดงให้เห็นผลว่าหากผู้ป่วยนั้นไม่ได้รับการทำ Digital Rectal Examination เพียงอย่างเดียวแต่ยังคงทำเทสอื่นตามระบบแล้วผลที่ disease ของ prostate cancer จะ progression มากยิ่งขึ้นนั้น unlikely ครับโดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าในช่วงที่มีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นั้นการตรวจ PR นั้นจะเป็นไปได้อย่างยากลำบากขึ้นโดยต้องเพิ่มการป้องกันอย่าง PPE เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดผ่านทางอุจจาระของผู้ป่วยในฐานะ Active Virus อยู่หรือในบางกรณีอาจหลีกเลี่ยงการทำ PR เพื่อไปทำ Investigation อย่างอื่นแทนนอกจากนี้ครับตอนนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งคำถามเหมือนกันว่า PR ในบางกรณียังมีความจำเป็นอยู่ในโปรโตคอลหรือไม่ด้วยนะครับผมและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของซีนาริโอที่1ครับผมขอบคุณครับ